มาถึงช่วงที่2ของรายการ Cloud Manager นะครับผมแล้วก็คุณปิยะนันท์ก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าฮะของนี้นิวค่ะเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงมะโกะแห่งญี่ปุ่นค่ะกับชีวิตสามัญชนค่ะที่เราเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้นะฮะใช่ค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าหญิงมะโกะพระนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นจะเสกสมรสกับหนุ่มชาวญี่ปุ่นค่ะซึ่งตามกฎบนเทียนบานของญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วค่ะเจ้าหญิงมะโกะจะกลายเป็นสามัญชนโดยพระองค์ค่ะจะสูญเสียสิทธิพิเศษบางอย่างไปอย่างเช่นรายได้หลังจากได้รับเงินตั้งตัวค่ะก้อนเดียวจากรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องทำงานหาเลี้ยงชีพเองและที่สำคัญก็คือจะต้องเสียภาษีด้วยส่วนการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลค่ะโดยปกติเนี่ยสมาชิกพระราชวงศ์ของญี่ปุ่นจะมีเพียงชื่อแล้วก็พระอิสริยยศไม่มีนามสกุลในกรณีของเจ้าหญิงค่ะเมื่อสมรสแล้วก็จะใช้นามสกุลของสามีค่ะกลายเป็นนางมะโกะโคมุโระนอกจากนั้นค่ะยังต้องย้ายออกจากพระราชวังค่ะและไปพักที่บ้านที่ซื้อไว้เองและจะต้องเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร์ค่ะเหมือนชาวญี่ปุ่นทั่วไปกลายเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นที่อาจจะต้องทำข้าวกล่องให้ตัวเองแล้วก็สามีทานก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะจากเจ้าหญิงคนนึงก็กลายมาเป็นสามัญชนนะครับมาเรื่องต่อไปนะฮะมาดูเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนนอกนะฮะที่กลายมาว่าผันตัวเป็นเกษตรกรน่าสนใจจริงๆนะฮะเพราะว่าก็ปลูกเมลอนอ๋อเหรอครับผมโดยทางด้านของโกนเองคุณวัชรินทร์พิสารวีระวงศ์เป็นหนุ่มนักเรียนนอกวัย43ปีหลังจากเรียนจบแล้วก็ทำงานที่กรุงเทพมานานกว่า18ปีโอ้นานมากสุดท้ายตัดสินใจกลับมาช่วยดูแลส่วนของครอบครัวก่อนจะลาออกจากงานประจำได้ทดลองปลูกเมลอนตามที่ว่างในบ้านพักมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็พบว่าน่าจะนำมาปลูกเป็นอาชีพเสริมได้ปัจจุบันเขาปลูกเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นปลอดสารพิษมีทั้งสายพันธุ์ซูบาริคิงและพันธุ์คิโมจิซึ่งเป็นสายพันธุ์พรีเมียมนำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงภายใต้ชื่อว่าโกเน่งฟาร์มตั้งอยู่ที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาและเปิดขายผ่านระบบออนไลน์ด้วยนะฮะโดยรถล็อตแรกอะฮะถูกจองเกือบหมดแล้วขายกันในราคากิโลกรัมนึงก็โอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะฮะ160บาทแต่ก็มีคนซื้อแบบจองเกือบหมดเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนั้นก็ยังสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแกะลวดลายบนลูกเมลอนตามที่ลูกค้าต้องการด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอาชีพนึงที่จากเราคิดว่าเป็นอาชีพเสริมนะฮะก็กลายมาเป็นอาชีพหลักขึ้นมาได้น่าสนใจนะฮะแล้วเมลอนคือเป็นผลไม้ที่เขานิยมเอาไปฝากเป็นของขวัญเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยก็เลยขายดิบขายดีกันไปขายดีมากนะน่าสนใจจริงค่ะปิดท้ายของนี้นิวค่ะกับเรื่องราวเรื่องนี้เลยค่ะการประมูลขายความสาวมีงั้นด้วยเหรอมีสิสำหรับเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของนักศึกษาสาวลูกครึ่งออสเตรียเยอรมันค่ะวัย18ปีที่นำเอาความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะวางขายบนเว็บไซต์ประมูลชื่อดังโดยเธอเนี่ยไม่ได้เอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายนะเธอหวังเอาความสาวเนี่ยแลกกับเงินหลายล้านดอลลาร์ค่ะเพื่อหาทุนการศึกษาค่าที่พักแล้วก็ซื้อรถไว้สักคันหนึ่งโดยแนวคิดนี้ค่ะเธอได้รับแรงบันดาลใจจากนางแบบสาวชาวโรมาเนียค่ะวัย18ปีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยขายความบริสุทธิ์เป็นเงินเกือบ2ล้านปอนด์เลยนะให้แก่นักธุรกิจจากฮ่องกงรายหนึ่งค่ะซึ่งไม่ประสงค์ออกนามที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเราก็เคยอ่านข่าวเรื่องนี้นะใช่ส่วนราคาประมูลความสาวของเธอนั้นค่ะตั้งต้นอยู่ที่ 87,000 ปอนด์ค่ะหรือราวๆ 3.8 ล้านบาทโดยความบริสุทธิ์ของเธอค่ะได้รับการพิสูจน์แล้วจากแพทย์รายนึงโอ้โหมีการยืนยันแบบนี้นะคะทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีค่ะแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เว็บไซต์ประมูลชื่อดังค่ะแต่เจ้าของนักธุรกิจชื่อดังก็คือที่เปิดขายประมูลเนี่ยก็ออกมาบอกว่าไม่มีใครไปบังคับหญิงสาวเหล่านี้ค่ะทำในสิ่งที่พวกเธอไม่ต้องการพวกเธอเนี่ยมีความคิดแล้วก็ความเห็นของตัวเองในเรื่องเพศสัมพันธ์กันอยู่แล้วโอ้โหก็ไม่สามารถไปบังคับใครได้โอ้โหแต่ว่าเอาเข้าจริงประมูลกันแบบนี้นี่แบบโอ้โหลูกโลกหมุนตามแบบเร็วมากจนตามไม่ทันเลยจริงๆนะฮะครับผมวันนี้ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะคะคลิกเดียวรู้เรื่องอ่านแมเนเจอร์ออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ